สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับกันพลาที่จะออกใหม่ในเดือนสิงหาคมให้ทุกคนได้รับทราบไว้เป็นข้อมูลนะครับจะได้เตรียมตัวและเตรียมเงินนะครับเก็บไว้ซื้อกันพลาที่ทุกคนสนใจนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยกันพลาที่จะออกจริงๆมีไม่กี่ตัวนะหลักๆเท่าที่ผมหาข้อมูลมาตอนนี้และผมเห็นภาพเนี่ยมีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นเป็นไฮเกรดซะ2ตัวนะครับอีกตัวนึงก็คือ RG ซึ่ง RG ตัวเนี้ยก็เป็น RG ที่หลายคนรอคอยนะครับคือมันเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนแรกจะออกเร็วกว่านี้ตอนนี้ก็เลื่อนเป็นมาออกเดือนสิงหาคมก็คือเดือนหน้าที่จะถึงในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับสำหรับกันพลาตัวแรกนะครับที่จะออกในเดือนสิงหาคม2565เนี่ยก็เป็นกันพลาซีรีส์ไฮเกรดนะครับที่มาจากแอนิเมชันที่กำลังจะฉายในเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับก็คือ Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury นั่นเองนะครับก็จะมี2ตัวนะครับที่จะมาจากซีรีส์นี้ตัวแรกเลยก็คือไฮเกรดแอลฟริดนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านว่าแอลฟริด Gundam Elfrith Gundam Elfrith ถ้าใครทราบว่ามันเรียกว่าอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับให้ผมหน่อยแล้วกันคือก็ต้องยอมรับว่าหลังๆอ่ะชื่อกันพลาในซีรีส์กันดั้มเนี่ยโหออกเสียงยากมากนะครับสำหรับกันพลาตัวนี้เนี่ยก็ราคาจะอยู่ที่ 1,760 เยนนะครับร้านค้ากันพลาในบ้านเราเนี่ยก็เปิดพรีออเดอร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งราคาพรีออเดอร์ก็อยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะครับ400 500ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมเดาเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับคือกันพลาไฮเกรดของซีรีส์ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะตั้งราคาแพงมากนักใครที่สนใจอยากจะสะสมนะครับก็สามารถพรีออเดอร์ได้ที่ร้านค้าที่คุณสนใจได้เลยหรือรอนะครับซื้อจากแอปพลิเคชัน Lazada ก็ได้นะครับ Lazada Payday ดีลชวนเปย์ช็อปเฮสิ้นเดือนนะครับระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2565นะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายนะครับทั้งส่งฟรีส่วนลดคูปองเนี่ยก็มีให้กดมากมายในแอป Lazada เลยตอนนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีเวลาก็รีบเข้าไปกดคูปองนะครับเพื่อมาสะสมไว้ก่อนความพิเศษของคูปอง Lazada เนี่ยคือกดแล้วคุณได้ใช้ลดราคาสินค้าที่คุณซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าคูปองของ Lazada เนี่ยจะมีจำนวนจำกัดนะครับดังนั้นถ้าคุณกดได้ก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะหมดคุณมีสิทธิ์ใช้แน่นอนนะครับบางทีอาจจะมีคูปองให้กดเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าพอจะใช้มีคนใช้ไปหมดแล้วรวมถึงตอนนี้ก็ยังมีตลาดนัดของเล่นนะครับพิมพ์เข้าไปในช่องเซิร์ชนะพิมพ์คําว่าตลาดนัดของเล่นนะครับคุณก็จะเข้าไปสู่หมวดพิเศษที่จะเน้นจุดเด่นในด้านสินค้าที่เป็นของเล่นรวมถึงกันพลาด้วยในนั้นก็จะมีคูปองแยกพิเศษอีกต่างหากให้คุณกดเพื่อไปเป็นส่วนลดในการซื้อกันพลาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายนะครับในแอปพลิเคชัน Lazada นะครับGundam Elfrith ตัวนี้ก็มาพร้อมจุดเด่นก็คือจะมีตัวฟินฟันแนลนะครับที่เป็นเหมือนประกอบกันกลายเป็นโล่ได้ด้วยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่สามารถแปะได้ทั้ง2ด้านนะครับถ้าดูในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีสติ๊กเกอร์ช่วงหน้าอกของตัวกันดั้มเนี่ยที่มันจะมีลวดลายเหมือนเป็นแผงวงจรไฟฟ้าสีส้มๆแดงๆนะครับแล้วก็สามารถพลิกอีกด้านนึงเพื่อแปะให้มันเป็นสีดำคือเหมือนตอนที่มันยังไม่ activate หรือยังไม่เปิดไฟขึ้นมาได้ด้วยก็อาวุธบนตัวกันพลาเนี่ยก็จะมีปืนนะครับมีปืนมีตัวบิดนะครับมีบิดฟอร์มก็คือไอตัวที่ติดอยู่ข้างหลังซึ่งตัวฟอร์มของตัวกันดั้มเอลฟริดตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆนะครับกับกันดั้มเอเรียลซึ่งเป็นกันดั้มของตัวเอกใน The Witch from Mercury ด้วยแต่ว่าตัวกันดั้มเอเรียลเนี่ยออกตุลาคมนู่นเลยนะครับคือผมก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ออกตัวเอาตัวเอกมาออกก่อนแต่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันมีการปล่อยที่เป็นแอนิเมชันที่เป็นตอนที่เขาเรียกว่าโปรล็อกก็คือตัวที่เหมือนเป็นบทนำออกมาก่อนซึ่งหุ่นที่อยู่ในตอนนี้ก็คือตัวกันดั้มเอลฟริดนะครับเขาก็เลยปล่อยตัวนี้ออกมาให้ทุกคนได้เหมือนทดลองจับๆเล่นๆดูก่อนในด้านของสีสันอะไรพวกนี้หลักๆ ก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับแล้วก็มีการแซมด้วยสีชมพูเข้มๆเอาไว้ด้วยคือดูจากรูปมันก็ดูน่าสนใจนะครับดูแปลกใหม่เป็นสไตล์เหมือน
การผสมผสานการ์ตูนหุ่นยนต์หลายๆเรื่องอันนี้ก็ว่ากันตรงๆอันนี้ก็คือกันพลาของThe Wit from Mercury นะครับตัวแรกที่เราจะได้ซื้อมาสะสมกันในเดือนสิงหาคมนะครับก็คือไฮเกรด1:144 Gundam Alfred ครับกันพลาไฮเกรดตัวที่2ที่จะออกวางขายในเดือนสิงหาคมนะครับก็คือไฮเกรด1:144 Beguir Bill นะครับ Beguir Bill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  คือชื่อมันประมาณนี้ผมขึ้นให้ดูแล้วบอกทีว่าคำนี้คุณคิดว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับ The Queer Bill นะครับก็เป็นกันพลานะครับไฮเกรดตัวที่2นะครับที่จะวางขายแล้วก็เป็นกันพลาในซีรีส์ Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับตัว Alfred นะครับในที่ผมบอกไปแล้วเมื่อช่วงแรกซึ่งสำหรับตัว The Queer Bill เนี่ยตัวเนี้ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,760 เยนคือเท่ากับตัว Gundam Alfred เลยเงินไทยประมาณ500กว่าบาทนะครับเดาๆนะครับก็เป็นกันพลาที่มีรูปทรงที่อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับคือมันเหมือนถ้าถามผมนะรูปแรกผมมองว่ามันเหมือนค้างคาวนะครับหัวมันเหมือนค้างคาวมีหูใหญ่ๆอยู่ข้างหลังก็จะออกแบบมามีความทะมัดทะแมงหน่อยสีสันโดยรวมจะออกไปทางเชิงสีม่วงสีน้ำเงินอมม่วงอะไรประมาณนี้นะครับผสมกับบอดี้ที่เป็นสีเทาๆนะครับช่วงลำตัวช่วงต้นขาอะไรพวกเนี้ยก็มีเอกลักษณ์คล้ายๆกับตัวแอลฟริดนะครับต้นขาจะใหญ่ๆมันเหมือนกับว่ากันพลาในซีรีส์เนี้ยเขาออกแบบมาโดยมีเอกลักษณ์ตรงช่วงขาต้นขาที่มันจะดูใหญ่ๆหน่อยแต่ข้อเสียก็คือผมรู้สึกว่ามันทำให้กันพลาดูเตี้ยๆดูเหมือนกันนะตัวกันพลาตัวเนี้ยเบกเวียบิลเนี่ยก็ข้างหลังมันก็จะมีเหมือนปีกนะครับมีลูกบอลที่เป็นเหมือนอาวุธที่เป็นมีลวดเชื่อมนะครับต่อให้มันเคลื่อนไหวไปมาในอวกาศหรือในอากาศอะไรแบบนี้ได้นะครับโอเคก็มาถึงกันพลาตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3ที่จะออกวางขายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็คือ RG God Gundam นั่นเองนะครับ RG God Gundam เนี่ยก็เป็นกันพลาที่ทางบันไดประกาศมานานสักพักแล้วนะครับแล้วก็มีการเลื่อนมาแล้วรอบหนึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะออกตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วนะครับแล้วก็บันไดประกาศว่าเลื่อนมาออกเป็นสิงหาแทนนะครับในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับเราจะได้จับเจ้า RG God Gundam ตัวเป็นๆกันสักทีหลังจากที่โดนบันไดไฮป์มานานนะครับจากรูปโปรโมทเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว RG God Gundam เนี่ยมีรายละเอียดที่สวยงามขึ้นถ้าเป็นตัว God Gundam จากที่เราเคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์เกรดหรือไฮเกรดเนี่ยเราจะรู้สึกมันตัวป้อมๆแต่ตัวในเกรดแบบ RG เนี่ยตัวก็อดกันด้ามผมคิดว่ามันถูกรีดีไซน์ใหม่ให้ดูสมส่วนดูธรรมะทะแมงมากขึ้นรวมไปถึงในด้านของข้อต่อและจุดขยับที่ทางบันไดเนี่ยทำภาพโปรโมทมาว่ามันสามารถขยับจัดท่านู่นนี่นั่นได้แทบจะเหมือนหลุดออกมาจากแอนิเมชันเลยนะครับแต่ว่านั่นก็คือแค่ภาพโปรโมทนะเราก็ไม่รู้ว่าของจริงเนี่ยมันจะทำได้ขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะแข็งแรงได้อย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่าก็ต้องมารอดูของจริงกันในเดือนหน้านะครับสำหรับในด้านราคาเนี่ยตัว RG God Gundam จะอยู่ที่ราคาญี่ปุ่นคือประมาณ 3,850 เยนนะครับตีเป็นเงินไทยกลมๆก็ประมาณ 1,200 นะครับผมเห็นหลายร้านก็เปิดพรีออเดอร์ไปแล้วนะราคาก็จะประมาณนี้ในแง่ของการออกแบบในแง่ของการดีไซน์เนี่ยผมว่าน่าสนใจดูสวยงามมากคือเหมือนหลุดมาจากเมทัลบิวอะไรแบบนั้นเลยนะโครงสร้างผมดูผมรู้สึกฟิลเหมือนย่อเมทัลบิวลงมาเลยดังนั้นในแง่ความสวยงามตอนนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะรอต่อกันพลาตัวนี้นะครับอ่ะโอเคและนี่ก็คือกันพลาทั้งหมดนะครับ3ตัวนะครับที่จะวางขายในเดือนสิงหาคม2565นะครับทวนกันอีกครั้งนึงตัวแรกก็คือไฮเกรดกันดั้มแอลฟริดนะครับตัวที่2คือไฮเกรดบักเวียบิลนะครับทั้ง2ตัวนี้มาจากซีรีส์ The Witch from Mercury นะครับซึ่งเป็นอนิเมชันใหม่ของกันดั้มที่จะฉายทั่วโลกในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็รอชมตัวที่3ตัวสุดท้ายก็คือ RG God Gundam นะครับกันพลา RG ที่หลายคนรอคอยนะครับผมก็เช่นกันนะครับสรุปก็จะมีอยู่แค่3ตัวเนาะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ช่วงโควิดกันพลาก็อาจจะมีไม่ได้หลากหลายอะไรมากนักแต่ว่าอย่างน้อยผมคิดว่าช่วงปลายปีซีรีส์ The Wit from Mercury เนี่ยมันน่าจะช่วยกระตุ้นนะครับ
กระตุ้นการออกวางขายกัญชาตัวใหม่ๆออกมาได้มากขึ้นอย่างที่เราเห็นไลน์อัพกันแล้วนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับLazada Payday นะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นของ Lazada ที่กำลังจัดอีเวนต์ดีลชวนเปย์ช็อปเฮสิ้นเดือนนะครับ25กรกฎาคมถึง1สิงหาคมใครที่อยากซื้อกันพลาในราคาสุดคุ้มก็เปิดแอป Lazada แล้วเข้าไปกดคูปองเพื่อมาเป็นส่วนลดในการซื้อกันพลาได้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัวต่อไปของผมสวัสดีครับบ๊ายบาย